วันวินายะจตุรถีวันขอพรพระพิฆเนศขอวันนี้นี่เฮงปังที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมพามาสักการะองค์พระพิฆเนศ5เสียรนะครับเขาบอกว่าการที่มาขอองค์นี้เนี่ยจะได้เรื่องงานนะครับถ้าเกิดใครนะครับเห็นคลิปนี้ขอเลยนะครับเน้น1เรื่องในเรื่องงานในเรื่องของความสำเร็จที่คุณหวังไว้คุณจะได้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศเชียงใหม่นะครับอยู่รอบนอกนะครับเป็นจุดที่หลายคนยังไม่รู้อยากให้มาจริงๆนะครับที่นี่ดีมากและที่สำคัญที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆรวมถึงยังมีอีกองค์นึงที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันคือองค์ประธานพรนะครับนี่คือองค์ประธานพรที่สง่าอยู่ด้านหลังเลยนะฮะใครที่มานะไม่ควรพลาดนะครับท่องไปเลยนะครับโอมศรีคเนสายะนมหะโอมศรีคเนสายะนมหะโอมศรีคเนสายะนมหะนะครับจะ3จบ5จบ9จบก็ได้นะครับตั้งจิตดีๆในเรื่องเดียวกันนะครับขอเลยนะครับตรงนี้พลังงานดีมากๆนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดไปพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศนะครับที่อยู่รอบนอกนะครับอันนี้แนะนำเลยนะอย่าลืมขอพรองค์พระพิฆเนศนะครับวันที่13มีนานะครับย้ำอีกครั้งใครทำปังแน่นอน